ฟังชัดๆลุงเปียกเล่านาทีถูกใช้ถุงดำเห็นให้ยอมจำนนรับสารภาพคดีป้าปกบวันที่18มกราคม2567เวลา13.14นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีกลุ่มลูกตำรวจก่อเหตุร่วมกันก่นกนกนขอคดีป้าบัวผันจนลามมาถึงประเด็นใหม่คือการตั้งข้อสังเกตว่ามีการจับแพะ เพราะดุงเปียกสามีป้าโวผันหรือป้ากบถูกจับก่อนที่จะรู้ว่าผู้ลงมือจริงๆคือใครลามมาถึงประเด็นถุงดําจนต้องเด้งรองผู้กํากับและผู้กำกับสอพอรัญญประเทศเส้นปมนี้ไปแล้วเมื่อวันที่18มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่คลิปความยาว6.22นาทีซึ่งถูกระบุว่าเป็นคลิปเสียงของลุงเปียกสามีป้าัวผันซึ่งได้เล่ารายละเอียดให้บุคคลที่3ามฟังถึงรายละเอียดก่อนที่จะไปสารภาพว่าตัวเองเป็นคนทำรายละเอียดของคลิปลุงเปียกระบุว่าไม่รู้ว่าพ่อผู้ก่อเหตุเข้ามาบอกให้ตนสารภาพหรือไม่เพราะไม่รู้จักแต่มีคนหนึ่งที่อยู่ด้วยตลอดอายุรา,ราวห้าสิบปีใส่ขาเทียมมีการขู่ให้ตนเองสารภาพ มีการเอาถุงดำมาใช้กับตนระหว่างนั้นบอกให้สารภาพแต่ตนเองก็บอกว่าพูดไปหมดแล้วมีการผลักหัวไม่ได้แรงอะไรบอกว่าเอาสดีมั่นคนที่เข้ามามีอยู่คนเดียวที่คล้ายๆเข็นให้ยอมจำนนเพราะตอนนั้นตนเองยังไม่รับสารภาพมารับตอนเช้าตอนที่ยังไม่รับสารภาพเพราะสายสื่อไปหาหลักฐานอยู่ตัวเองไม่รู้เรื่องการถึงแก่ชีวิตแต่โดนบอกว่ามีหลักฐานหมด ก็ยังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกบอกว่าจะให้ไปเป็นพยานแต่ก็กลายเป็นผู้ต้องหาตอนนั้นคิดว่างานเข้าออกูแล้ววันที่กบเสียผมกินเหล้าอยู่พัทยาตอนเจอร่างก็ไปดูคนเยอะไปหมดมีผู้หญิงปันจักรยานมาบอกข่าวเราคนแถวนั้นก็ชี้ว่าเราเป็นผัวกบตำรวจต้องเครื่องแบบก็เชิญมาให้ปากคำและยาวมาเลยตัวเองไม่เคยเข้าเรือนจำมาก่อนเลยลุงเอียเ๊ยกราว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเห็นคลิปแล้วยันไม่มีถุงดำสอบลุงเปี้ยชี้หากให้การเท็จเจอคดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองยืนยันกรณีปรากฏคลิปเสียงตำรวจยอมรับใช้ถุงดำสอบลุงเปี้ยตามหลักการล้อเล่นก็ทำไม่ได้ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบภายใน3วันผิดหรือไม่หากผิดลงโทษเด็ดขาดลั่นโรงเรียนสืบสวนไม่มีสอน ผยส่วนตัวเห็นคลิปภาพตอนสอบแล้วไม่มีการใช้ถุงดําวันที่18มกราคม2567เวลา13.34านาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา12ตริกาวันที่18มกราคมที่กองาภาพการปรูดภูทรจังหวัดสะแก้วพลตรวจโทสมประสงค์เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ให้สัมภาษณ์ภายหลังติดตามการตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องคลิปเสียงที่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพอ,าอารัญญประเทศได้มีการบังคับขู่เข็นให้หลุงเปียกรับสารภาพว่าตำรวจภูธรภาค2ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงแล้วทั้งนี้คงต้องรอผลของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงก่อนและตนเองได้ลงมาดูเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและสั่งการให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน3วัน โดยนอกจากจะสอบข้อได้จริงตำรวจแล้วยังต้องสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องในคลิปทั้งหมดโดยเฉพาะคนเปิดประเด็นในคลิปนี้ และในวันนี้ได้เรียกนายดาบตำรวจที่ขาพิการมาทำการสอบข้อได้จริงด้วยเพราะเบื้องต้นดาบตำรวจคนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีเพราะเมื่อมีการสืบสวนก็มีการมอบหมายให้ไปสืบสวนนายดาบก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ผู้บัญชาการสั่งการให้ไปหาข้อได้จริงในเรื่องนี้และส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับตัวละครเพราะให้คณะกรรมการจัดการทั้งนี้ในช่วงแรกที่ดำเนินคดีกับผู้ร้องหาคดีป้ากบ ในกระบวนการสอบสวนไม่ได้ไปสอบถามและไม่มีรายงานในช่วงแรกๆถึงกระบวนการสอบสวนและการเอาลุงเปียกมาแล้วทําอะไรกับลุงเปียกบ้างแต่พอปรากฏคลิปออกมาจึงตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ตอนเชิญตัวลุงมาและทําการสอบสวนว่าตอนนั้นทําอะไรกับลุงบ้างพร้อมย้ําว่าการเชิญมาสอบไม่ได้เป็นการจับกลุ่ม แต่กระบวนการในวันนางกล่าวจะต้องหาคนใกล้ชิดกับพูดถึงแก่ชีวิตมาสอบก่อนว่ามีเหตุโกรธเคืองอะไรกันหรือไม่ซึ่งก็ได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่ว่าลุงเปียกค,คือคนใกล้ชิดที่สุดส่วนตัวเชื่อหรือไม่ว่ามีตำรวจใช้ถุงดำตามที่ปรากฏในคลิปเสียงพลตรวจโทสมประสงค์ระบุว่าตอบไม่ได้ว่าเชื่อหรือไม่เมื่อถามถึงกรณีที่มีคลิปเสียงปรากฏการยอมรับว่าเป็นการล้อเล่นกรณีการใช้ถุงดำพลตรวจโทสมประสงค์เลยบอกว่า ในหลักการทำไม่ได้อยู่แล้วห้ามทำแต่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าหากใครผิดต้องลงโทษเด็ดขาดตามกฎหมายหากพิสูจน์ได้ว่าตำรวจกระทำผิดจริงก็ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมไม่เปล่อยปละล่าเลยแน่นอนและการตรวจสอบคลิปเสียงเป็นความผิดทางวินยัยแต่หากพบว่าผิดวินยัยก็จะต้องดำเนินคดีอาญาด้วยทั้งนี้นักข่าวถามว่า วิธีการใช้ถุงดำเป็นหลักการสอบปากคำของตำรวจหรือไม่อย่างไรพนตรวจโทสมประสงค์บอกว่าผมโตมาเป็นผู้บัญชาการไม่เคยเห็นไม่มีการใช้ถุงดำโรงเรียนสืบสวนที่ไหนก็ไม่มีให้ใช้ถุงดำถุงดำมาปรากฏครั้งแรกคือกรณีของผู้กำกับโจ้ โรงเรียนที่ไหนสอนแบบนั้นผมไม่เคยเจอไม่ได้อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนประชาชนรับฟังก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยและความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่ของไทยแต่เป็นของต่างชาติด้วยที่จะมองว่าบ้านเมืองมีกระบวนการยุติธรรมอย่างไรหากตำรวจทำด้วยความถูกต้องอาจจะมีผิดไปบ้างแต่ถ้าผิดส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งสารพิจารณาแน่นอนส่วนประเวณห้องสืบสวนสอบสวนมีกล้องวงจรปิดหรือไม่นั้น ผู้บัญชาการตำรูจภรูธรภาคสองระบุว่าในห้องไม่มีกล้องวงจรปิดแต่เวลาสอบสวนมีการตั้งกล้องบันทึกภาพตามกฎหมายพรบอุ้มหายทั้งนี้คณะกรรมาการตรวจสอบข้อได้จริงจะเรียกดำคลิปวิดีโอขณะสอบปากคำมาทำการตรวจสอบด้วยพร้อมยอมรับว่าส่วนตัวเห็นแล้วระหว่างการตรวจสอบคลิปภาพไม่มีภาพของการใช้ถุงดำระหว่างการสอบสวนโดยคลิปนี้จะนำมาเป็นพยานหลักฐานแล้วให้คณะกรรมาการช่างน้ำหนัก เพื่อพิจารณาการตรวจสอบว่าผิดหรือถูกอย่างไรส่วนจะใช่การหักล้างความผิดหรือไม่นั้นพลตรวจโทสมประสงค์ระบุว่าคงให้คณะกรรมาการเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดและชั่งน้ำหนักเมื่อถามว่าแล้วลุงเปี้ยจะเข้าข่ายผิดกฎหมายกรณีทำให้การหรือไม่นั้นพลตรวจโทสมประสงค์ระบุว่า การให้การของลุงเปียกในแต่ละวันสับสนไม่ตรงกันจึงต้องส่งลุงเปียกไปรักษาอยู่หลังจากนั้นจึงจะต้องนำผลการรักษามาแนบท้ายเพื่อพิจารณาว่าการกระทำของลุงเปี๊ยกเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่หากผิดก็ต้องดำเนินคดีเด้งด่วนผู้กำกับอรันเส้นขู่ลุงเปียกรับสารภาพคดีป้าบัวผัน เด้งด่วนพันตรวจเอกพิเชษสีจันตราผู้กำกับการอรัญญประเทศปมปรากฏคลิปเสียงตำรวจชุดสืบสวนคู่บังคับลุงเีกรับสารภาพคดีป้าบัวพันวันที่18มกราคม2567เวลา12.42นาที เดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่18มกราคมพลตตรีอ,อมสินบุญญานุศน์ผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดสาแก้วมีหนังสือคำสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสาแก้วที่15ทับ2,567ลงวันที่18มกราคมเรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการใจความว่า ตามคำสั่งตำรวจภูทรจังหวัดสาแก้วที่12/2567ทั 67, ลงวันที่17มกราคม2567แต่งตั้งคณะกรรมาการสอบสวนข้อเด็จริงกรณดมีปรากฏคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อรัญญประเทศได้มีการบังคับขู่เข็นให้ในายปัญญาหรือเปี้ยคงแสนคำรับสารภาพในคดีฆาตกรรมนางสาวบัวผันตันสุ จากการตรวจสอบเบื้องต้นข้อได้จริงปรากฏว่าเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนในสังกัดสถานีตำรวจภูทรอ,อรัญญประเทศนั้นเพื่อให้การสอบสวนข้อได้จริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา67และมาตรา68วเรล็บ5แห่งพระราชบัญญัติตาวจแห่งชาติพศ2565ประกอบกับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพศ2566ลงวันที่1ธันวาคม2566 ข้อ5ข้อ6วงเล็บ2ข้อ9วงเล็บ3จึงให้พันธุ์เอกพิเชษศรีจันทราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ,อรัญญประเทศไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสากแก้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสากแก้วมอบหมายมีกำหนด30วันโดยขาดจากต้นสังกัดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่18มกราคม2567เเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง